Guardians of the Galaxy กันบ้างดีกว่าหนังเข้าฉายไปแล้ว1สัปดาห์สปอยได้ยังยังดีกว่าเนาะให้เวลาคนเข้าไปดูอีก1สัปดาห์สัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ในการดู Guardians of the Galaxy อยู่แหละแต่ว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่น่าพูดถึงครับเรียกว่าเป็นเก็บตกเก็บตกจากหนัง Guardians of the Galaxy ที่เราจะเอามาคุยกันหลังจากที่ดูมาแล้วซึ่งผมเลือกคำตอบของเจมส์กันหลายๆอันมาละแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะสปอยเนื้อหาของหนังสักเท่าไหร่ก็เอามาเล่าให้ฟังละกันครับว่าหลายๆคำถามที่คนดูเขาสงสัยแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงกับเราที่ไปดูมาแล้วนะเจมส์กันตอบสะบัดเลยครับ2ช่องทาง1คือทวิตเจมส์กันก็เป็นเซียน Twitter อยู่แล้วครับก็เกือบจะออกจากวงการไปก็ทวิตเตอร์นี่แหละครับแกก็รีทวีตแล้วก็ตอบคำถามทุกคนค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นระหว่างสัปดาห์แกก็เปิดเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรอะ Q&A นะครับทางโซเชียลมีเดียก็ Q&A อยากรู้อะไรถามเลยเจมกันก็เข้าไปตอบโอ้โหตอบมาเป็น30คำถามเลยนะครับ30 40คำถามเลยอะผมก็คัดมาปริมาณหนึ่งนะครับอ้าวมาดูกันดีกว่าว่าเจมส์กันตอบคำถามเรื่องอะไรบ้างอันแรกเรื่องสำคัญครับจะมี Guardians of the Galaxy Volume 4ไหมเจมส์กันรีทวิตทุกคนด้วยคำตอบเดียวครับ No ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องลุ้นเลยอันนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติ DC เพราะแกไปทำงานกับ DC Universe แล้วดังนั้นก็ไม่มีแล้ว Guardians ลืมไปได้เลยตัวละครGuardiansจะไปใช้งานตรงไหนต่อต้องรอดูต่อไปว่า Marvel จะเอายังไงนะครับคำถามต่อมาทีมGuardiansไม่ใช่ทีมนี้นะครับไม่ใช่ทีมนี้นะทีมGuardiansทีมใหม่เจมส์กันเลือกหรือว่าสตูดิโอเลือกถ้าใครดูแล้วจะจำได้มันมีการเซตอัพทีมใหม่มาซึ่งน่าสนใจดีเจมส์กันตอบว่าทีมGuardiansใหม่ที่ปรากฏในเรื่องผมเลือกสตูดิโอไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับตามาได้คุยกับ Marvel ไหมคือคุณจะย้ายไปอยู่ DC แล้วเนี่ยยังได้คุยกับ Marvel อยู่ไหมว่าอนาคตของGuardiansต่อไปใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยจะไปในทิศทางไหนเจมส์กันไม่ได้ทำหน้าที่แค่ทำGuardiansจบแล้วจบเลยนะครับเพราะเจมส์กันตอบว่าได้คุยครับแต่แกไม่บอกว่าคุยอะไรนะมีอีกอันนึงคนสนใจแล้วผมว่าหลายคนก็สนใจอยากจะดูไดเรคเตอร์คัตเขาถามมาเห็นสไนเดอร์ไงแซ็กสไนเดอร์แม่งสไนเดอร์คัตเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะคัตแล้วคัตอีกอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยถามมาว่าเจมส์ไอ้ไตรภาค Guardians of the Galaxy เนี่ยจะมีไดเรคเตอร์คัตไหมเจมส์กันตอบว่ามีเดี๋ยวฟังดีนะฮะเจมส์คนดูถามว่าจะมีไดเรคเตอร์คัตไหมสำหรับการเล่นเดอะกาแล็กซี่ไตรโลจีเจมส์กันตอบว่ามีเพราะไอที่ดูกันไปเนี่ย3เรื่องเนี่ยไดเรคเตอร์คัตอยู่แล้ว เอาอีกอันนึงเรื่องของเลล่าร็อกเก็ตฟลอร์แอนด์ทีฟเนี่ยคนก็สนใจแล้วก็คนก็รู้สึกว่าชอบมีเหลืออีกไหมอยากดูอีกมี deleted scene ที่เกี่ยวกับเลล่าร็อกเก็ตฟลอร์แอนด์ทีฟอีกไหมเจมส์กันบอกว่าไม่มีแล้วนั่นคือทั้งหมดที่ใช้งานไปแล้วมีอีกอันนี้คนสนใจเยอะคนถามเยอะทำไมปีเตอร์ควิลไม่ใส่หน้ากากเลยสตาร์ลอร์ดฮะมันเต็มมีหน้ากากมันเท่ๆเจมส์กันบอกว่าคนดูก็ถามว่ามีอยู่ไหมหน้ากากสตาร์ลอร์ดเนี่ยเจมส์กันบอกว่ามีแต่มันเก็บเอาไว้ในลิ้นชักบนดาวแล้วก็มันรีบไปทำภารกิจไอ้ร็อกเก็ตเนี่ยเลยไม่ได้เอาไปนะครับอีกอันหนึ่งสปอยว่ะนี่ไม่เอาดีกว่าเอาเรื่องอันนี้ก็สปอยไม่เอาดีกว่าคอสโมหมาจริงหรือว่า CG เจมส์กันบอกว่าโน no, ไม่ใช่หมาจริง CG นะครับอีกอันหนึ่งกรูดเนี่ยโดนหั่นโดนตัดกุดบ่อยๆในหนังต
กลงตรรกะของมันคือกรูทโดนตัดไปแล้วสามารถงอกเองได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมเจมส์กันบอกว่าใช่นะครับนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของคำถามที่เจมส์กันทยอยตอบโดยรวมมันมีประมาณ 35-40 คำถามที่แกตอบมาแต่ก็ว่าเป็นเรื่องยิบยิบย่อยย่อยเต็มไปหมดนะครับมีอีกอันนึงเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้หมดเอาให้มันสมบูรณ์อีกอันนึงที่คนถามมาแขนที่เนบิวล่าใช้ในเรื่องมันดูเป็นแขนที่อัปเกรดมานะครับทำอะไรได้เยอะมากเลยจะเปลี่ยนเป็นยิงกระสายโกกันในคอบราเป็นปงเป็นปืนอะไรได้หมดเลยเขาก็สงสัยกันว่าเราได้ดูในฮอลิเดย์สเปเชียลไอ้ล็อกเก็ตมันไปเอาแขนของไอ้บักกี้บาร์นส์มาไอ้วินเตอร์โซลเจอร์มาเขาก็เลยสงสัยว่าใช่ไหมแขนที่เนบิวล่าใช้เนี่ยมันคือแขนอันนั้นใช่ไหมที่ล็อกเก็ตไปเอามาแล้วก็เอามาเปลี่ยนให้เนบิวล่าเจมส์กันตอบว่าไม่ใช่อันเนี้ยที่อยู่ในหนังการ์เดียน3เนี่ยเป็นอีกอันนึงแต่ดีกว่าเยอะนะฮะดังนั้นอันนี้เคลียร์นะครับเคลียร์นะขยันตอบจริงนะอ่ะและนั่นคือเรื่องราวของเจมส์กันนะครับกับคำถามต่างๆที่แกพูดถึงหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy นะมีอีกอันนึงคนถามเจมส์กันเรื่อง Superman Legacy ไหนๆก็เจอสื่อแล้วเจมส์กันก็มีโอกาสได้ตอบเรื่อง Superman Legacy อันนี้ตลกดีครับเอามาเล่าให้ฟังเป็นสัมภาษณ์สื่อตอนที่เจมส์กันสัมภาษณ์กับ Toronto Sun ครับมีรูปเจมส์กันสักใบมั้ยมีเจมส์กันให้สัมภาษณ์กับ Toronto Sun ครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดียนแต่ว่านักข่าวเนาะเขาถึงโอกาสได้เจอแล้วและเป็นซีนที่เจมส์กันนั่งกับคริสแพรตครับนั่งคู่กันตอบคำถามนักข่าวนักข่าวถามเจมส์กันว่าเป็นไปได้ไหมที่อยู่จะเอาไอ้คริสแพรตเนี่ยไปเล่นซุปเปอร์แมนเลกาซี่เจมส์กันตอบแบบกวนนะครับเจมส์กันตอบผู้สื่อข่าวว่าผมไม่อยากได้คริสแพรตไปเล่นนะผมอยากให้แกเล่นเป็นคริปโตคริปโตคืออะไรคริปโตคือหมาของซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์ด็อกอยากให้แกไปเล่นในเรื่องคริสแพรตก็เลยบอกว่าถ้าให้ผมเล่นเป็นคริปโตเนี่ยอยู่ต้องจ่ายเป็นคริปโตนะเจมส์กันตอบว่าได้เพราะว่าไอ้คริปโตที่ผมถืออยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะ0บาทอยู่แล้วตรงนี้ดูเหมือนไม่มีสาระอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ๆคริสแพรตก็พูดขึ้นมากลางสัมภาษณ์ว่าอะอะไรก็ตามอยู่รีพอร์เตอร์นักข่าวอันเนี้ยชัวร์เจมส์กันหลุดปากเดี๋ยวในหนังซูเปอร์แมนเลกาซี่นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมันมีตัวละครคริปโตที่เป็นหมาของซูเปอร์แมนแน่นอนทำข่าวได้เลยไอ้เจมส์กันก็เลยสวนมาว่าเฮ้ยใช่สกู๊ปใหญ่เลยคราวนี้เป็นเรื่องตัวละครใหม่ในซูเปอร์แมนเลกาซี่คริสแพรตจบสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยการบอกเจมส์กันแหละครับว่าโอเคแกหลุดปากครั้งนี้นะแกได้กลับมาเวลแน่อันเป็นความคืบหน้าซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงนะครับกับซูเปอร์แมนเลกาซี่ซึ่งผมเชื่อว่าไม่จริงเลยครับหนังถ้าจะออกมาเครียดฮะมีแนวโน้มว่าจะออกมาเครียดอ้าวอีกหนึ่งกรณีเจมส์กันอยู่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้แกก็ตอบน่าสนใจเรื่องมาเวลกับ DC ไม่ถูกกันอันนี้มีคนถามเลยครับมีนักข่าวอินดี้วายถามเจมส์กันว่าตกลง Marvel Cinematic Universe กับ DC Universe ที่อยู่ย้ายไปอยู่เนี่ยถือว่าเป็นคู่ปรับกันใช่ไหมคือไม่ถูกกันถูกไหมเจมส์กันบอกว่าตลกมากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องประหลาดมากที่บอกว่า Marvel กับ DC เขาเกลียดกันหรือเป็นฝั่งตรงข้ามกันน่ะไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่เลยในฝั่งของคนผลิตนะเราทั้งคู่ทำหนังทั้ง Marvel ทั้ง DC เนี่ยเราต่างทำหนังด้วยจุดหมายเดียวกันคือเราอยากให้คนเข้าโรงหนังไปดูแล้วในสงครามนี่เรียกสงครามก็ไม่ถูกแล้วในสมรภูมินี้เนี่ยแห่งการทำหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยที่ตอนนี้มีเจ้าใหญ่ก็คือ Marvel Cinematic Universe กับ DC Universe เนี่ยเจมส์กันบอกว่าในทัศนะของแกเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีผู้ชนะแค่รายเดียวมันไม่ใช่ว่า Marvel ได้เงินจาก Avengers เยอะแล้วเงินทั้งหมดนั้นมันจะไหลไปอยู่ที่ Marvel เลย DC หลังจากนั้นไม่มีคนจะไม่มีตังดูแล้วมันไม่มีทางมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมันมีการแข่งขันนี้สามารถมีผู้ชนะ2คนชนะทั้งคู่ได้ไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครต้องแพ้ได้เนี่ยดังนั้นไอ้เรื่องเกลียดกันเนี่ย Marvel กับ DC ไม่ถูกกันเนี่ยแกบอกว่าทางฝั่งของ
สตูดิโอเองเนี่ยไม่มีเรื่องนี้อยู่เลยครับแต่ผมเติมให้หน่อยนะแต่ฝั่งคนดูไม่แน่ผมว่าคนดูเกลียดกันไปเองแหละแต่เรื่องสตูดิโอนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอ่ะแล้วนั่นคือเรื่องราวของเจมส์กันนะครับดูคอมเมนต์นิดนึงก่อนจะไปต่ออีกข่าวเอาอีกข่าวให้หมดไปเลยก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับMarvel กับไอ้ Guardian อยู่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของ High Evolutionary ไอ้หน้าตึงผมถือให้ไอ้หน้าตึงเนี่ยเป็นตัวร้ายอันดับต้นของ MCU ไปแล้วมันทั้งชั่วร้ายเลวซามเหลือเกินครับนักแสดงที่รับบทเป็น High Evolutionary เนี่ยชื่อว่าชุกวูดิอีวูจิชุกวูดิอีวูจิเนี่ยแกก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์เนาะพูดถึงตัวละคร High Evolutionary ของแกพูดแบบน่าสนใจครับแกบอกว่าแกเล่นเป็นตัวละครตัวนี้นะสิ่งที่ทำให้แกเล่นได้อย่างเต็มที่เนี่ยเพราะว่าชอนกันที่แสดงเป็นสัตว์ต่างๆที่ต้องเข้าฉากกับแกเนี่ยเพราะว่าชอนกันเป็นคนใส่ชุดเขียวๆเนาะมาคอยต่อบทให้กับนักแสดงเนี่ยแกบอกว่าชอนกันเนี่ยสื่อสารแล้วก็ต่อบทอะไรได้สมบูรณ์แบบมากทำให้การแสดงมันออกมาได้ราบรื่นมากๆแต่ปัญหาเดียวสำหรับตัวชุกวูจิแกชื่ออะไรนะชุกวูดิอีวูจิในการรับบทเป็น High Evolutionary เนี่ยแกบอกว่าปัญหาอย่างเดียวก็คือตอนไปดูหนังตอนหนังเสร็จหมดแล้วแกยังไม่ได้ดูนะฮะแต่ตอนเขาฉายรอบสื่อเนี่ยก็ไปดูแล้วแกก็พบว่าทุกครั้งที่แกเห็นแววตาร็อกเก็ตโดยเฉพาะไอ้ตอกร็อกเก็ตที่เป็นตัวเด็กๆโอ้ฉันเจ็บเหลือเกินฉันเจ็บเหลือเกินไอ้ตัวนั้นน่ะตัวที่มันยังไม่ได้เก่งเหมือนล็อกเก็ตที่เรารู้จักอ่ะชุกบูดิอีบูจิบอกว่าผมเห็นแววตาล็อกเก็ตแล้วผมรู้สึกคิดถึงหมาตัวเองมากเลยแล้วก็ดูไปดูมานะดูหนังเรื่องการ์เดียนไปเรื่อยๆแล้วเห็นตัวเองเล่นเป็นไฮเอเวอร์ลูชันนารีนะชุกบูดิอีบูจิบอกว่าผมอ่ะเขาเรียกว่าคุยกับตัวเองในโรงเลยอ่ะว่าคิดว่ากูจะตกนรกวะเนี่ยทำไมตัวละครผมมันเลวซามชั่วช้าขนาดนี้เนี่ยยิ่งไปกว่านั้นนะครับพอแกออกมาจากโรงหนังอ่ะแกก็เล่าว่าบทของแกมันประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จระดับที่ว่าเอเจนซี่แกนะครับเอเจนซี่ที่คอยดูเรื่องงานเรื่องหาเรื่องแบบว่าตกลงเรื่องหนังที่เป็นคนดูแลตัวชุกบูดิอีวูจิเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงชุกวูดิอูจิแกบอกว่าแกโทรเอเจนซี่อ่ะทูผู้หญิงก็โทรมาบอกว่ามิสเตอร์อูจิฉันว่าเราคงไม่เจอกันทั้ง2อาทิตย์แล้วกันนะคุยกับเธอไม่ลงว่ะคุยกันไม่ได้อ่ะหลังจากดูหนังแล้วมันทำใจไม่ได้อ่ะเนี่ยกลับบ้านมากอดหมาอยู่เนี่ยแล้วก็ทำใจคุยกับแกไม่ได้เลยอีกสัก2อาทิตย์ก็คุยกันแล้วกันนะแล้วก็วางแคว้ไปเลยแสดงว่าบทบาทของชุกบูดิอีวูจิการรับบทเป็น High Evolutionary คราวนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับโอ้มันดูแบบทำไมพี่ชั่วร้ายขนาดนี้เนี่ยอ้าวและนั่นคือเรื่องราวของหนัง Marvel ที่เข้าฉายณวันนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูนะเป็นข่าวแบบว่าถือว่าเป็นสีสันจาก Marvel Cinematic Universe นะครับ